ูคุณมดมีปฏิกิริยาอย่างนี้เลยค่ะไม่เข้าใกล้สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูเพื่อนมาดูเห็นไหมเห็นไหมเดินกลับเดินกลับค่ะโอ้ทำไว้ใช้เลยนะคะต่อไปนี้นะคะอย่าทิ้งสิ่งนี้นะคะเพื่อนจ๋าทิ้งมาทั้งชีวิตค่ะเลิกทิ้งเลยค่ะมีประโยชน์ค่ะสามารถไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้นะคะโอ้โหต้นเมาเบอรี่ของแม่ก้อยค่ะเพื่อนๆจ๋าเจอเพี้ยแป้งค่ะโอ้โหยังมีนะคะคุณมดดำค่ะเพื่อนๆโอ้โหใบหงิกใบงอกันอย่างนี้หมดเลยโอ้โหสงสัยแม่ก้อยจะไม่ได้กินเมาเบอรี่แน่ลักษณะแบบนี้โอ้โหมดอยู่ที่บ้านมดอยู่ที่สวนก้อยเยอะค่ะแม่ก้อยช่วงนี้ฝนตกนะคะสลับกับร้อนค่ะดูอะไรอยู่ใต้นี้หอยทากค่ะเพื่อนๆค่ะฝนตกเยอะนี่หอยทากระบาดได้เร็วมากๆหอยทาดหอยเวียนะคะมดดำมดแดงเต็มยั่วเยี้ยกันอย่างนี้เลยโอ้โหดูดูดูโอ้ไม่ใช่ตัวเดียวค่ะเพื่อนกระดุกกระดิกด้วยโอ้โหอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะกัดกินต้นไม้พืชผักของเพื่อนนี่เกลี้ยงหมดกระถางกันเลยนะคะเนี่ยโอ้โหดูมดก็มากับเขาสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนมาทำสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะไล่จิ้งจกตุ๊กแกแมลงสาบหนูแบบง่ายๆนะคะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะไล่ยุงไล่แมลงสาบนะคะไล่จิ้งจกตุ๊กแกค่ะไล่ปลวกได้ด้วยนะคะนี่ก็คือนะคะเป็นยากันยุงนะคะแต่ครั้งนี้นะคะเราไม่ได้ใช้ยากันยุงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าหลังจากที่เพื่อนๆนะคะจุดยากันยุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้นะคะขี้ยากันยุงนะคะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆใช้แบบสูตรแห้งก่อนเลยนะคะนี่มีขี้ยากันยุงนี้ค่ะไม่ต้องไปโขกทิ้งลงดินอีกต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าตักมาเลยค่ะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจุดไหนคะที่มีมดมารบกวนนะคะมดดำมดแดงค่ะเพื่อนจ๋าเราก็ใช้สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าพี่หญิงนะคะเพื่อนนี่เพื่อนๆทดสอบได้เลยค่ะโอ้ยรอบๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋ามดจะไม่เข้ามาค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสามารถนำขี้ทูบนะคะไปโรยรอบๆนะคะขอบกระถางนะคะได้เลยนะคะเพื่อไล่มดกำจัดมดกันอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆดูปฏิกิริยาเธอเลยที่ออกก็ออกไม่ได้ค่ะที่เข้าก็เข้าไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนดูเนี่ยโอ้โหไล่มดได้นะคะเพื่อนๆขาโอ้โหเพื่อนๆดูไม่ต้องฉีดพ่นให้ยุ่งยากครับเพื่อนจ๋าโรยรอบๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเห็นผลชัดกันอย่างนี้เลยเพื่อนๆดูออกก็ออกไม่ได้เข้าก็เข้าไม่ได้ค่ะเพื่อนๆจุดยากันยุงครั้งต่อไปนะคะไม่ต้องทิ้งค่ะเพื่อนจ๋าตักมาเลยขี้ยากันยุงเก็บมาเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหหอยทากเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆขาใช้สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะจัดการเลยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆกำจัดการระบาดของหอยทากแบบง่ายๆค่ะสิ่งนี้เลยนะคะในกระถางค่ะรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆโรยรอบๆเลยจุดไหนมีหอยทากค่ะโรยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแบบผงนะคะตักมาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า1ช้อนเลยค่ะสิ่งนี้นะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะเราใส่นะคะขี้ยากันยุงลงไปค่ะ1ช้อนค่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆจ๋าขี้ยากันยุงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนใส่สิ่งนี้นะคะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้ทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหัวจิ้งจกมากเลยค่ะแม่ก้อยช่วงนี้ก็ยุงเยอะนะคะนี่ใช้ได้ค่ะเพื่อนๆหัวฉีดพ่นเราดีจะไปกระถางไหนก็เห็นแต่หอยทากเห็นแต่มดค่ะแม่ก้อยค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นเลยค่ะเป็นบัวรดน้ำนะคะ3ลิตร5ลิตรนะคะก็ใช้อัตราส่วนนี้ได้เลยนะโอ้มดเดินยั่วเยี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะอยู่ทั้งในบ้านและในสวนนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเห็นผลไหมคะแม่ก้อยคะเพื่อนๆดูเลยค่ะโอ้ประหยัดคุ้มค่ามากๆเลยเพื่อนๆดูหลักฐานดูหลักฐานช่วงนี้ยุงเยอะค่ะแม่ก้อยหนูนั่งทำงานอยู่ยุงเยอะมากๆสูตรนี้นะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะสูตรนี้นะคะไล่หนูจิ้งจกตุ๊กแกนะคะชอบมากวนนะคะชอบมาอยู่นะคะมาหากินนะคะตามห้องครัวนะคะเพื่อนๆค่ะทางไหนที่เป็นทางหนูเดินนะคะเพื่อน
ใช้สูตรนี้เลยค่ะพี่จ๋าฉีดเลย3จุดอับๆค่ะในลืมกระซอกอย่างนี้นะคะใต้ซิงค์นะคะหนูชอบเพื่ออื่นมาถ่ายนะคะตามสูตรนี้ค่ะฉีดพ่นเลยค่ะโอ้ต้นไม้พืชผักของเราค่ะตอนเย็นๆนะคะแมลงจะเยอะมากๆค่ะเขาจะเริ่มออกมาค่ะเพื่อนอันนี้ตัวอะไรคะเนี่ยไล่ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนจ๋ากำจัดด้วงได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วงกุหลาบด้วงที่ออกมาตอนกลางคืนสักช่วง2ทุ่มอะค่ะเพื่อนๆจ๋าด้วงที่เขาแบบปีกแข็งๆอะค่ะเพื่อนๆนะไปเลยไปเลยเดี๋ยวสูตรนี้เข้าไปอยู่ไม่ได้แล้วค่ะโอ้ต้นไม้พืชผักค่ะเหลืองมากโซมมากค่ะเจอเพียบแป้งค่ะไม่ก้อยขานี่มากัดกินนะคะมาดูดกินน้ำเลี้ยงค่ะต้นไม้พืชผักของเราค่ะโซมหงิกงอนะแล้วก็ยังนำเชื้อโรคนะคะมาสู่ต้นไม้ของเราค่ะเหลืองโซมปลายใบไหม้กันอย่างนี้นะคะพี่จ๋าโอ้โหเยอะเยอะเยอะเพื่อนๆดูตัวเล็กตัวน้อยมีหมดเลยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ฟาร์มเพียบแป้งเหรอคะเนี่ยโอ้โหเยอะมากทุกคนแล้วก็อย่าปล่อยไว้นะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะจัดการเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใต้ใบค่ะเพื่อนซองเนี้ยขาวเนี้ยใช่เลยค่ะเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไรแดงนะคะไรขาวค่ะเพื่อฉีดพ่นเลยโอ้เยอะมากต้นอะไรคะแม่ก้อยเมลเบอรี่ค่ะเพื่อนๆค่ะฉีดพ่นเลยอันนี้นะคะเพื่อนๆปักหัวฉีดพ่นอย่างนี้ค่ะช้อนใต้ใบค่ะเขาชอบคลุกอยู่ใต้ใบค่ะเห็นผลไหมคะแม่ก้อยขาเพื่อนๆดูจะขาวๆค่ะเพื่อนๆแดงๆกันอย่างนี้เลยจริงก็จะขาวๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็เหนียวมากฝนตกก็ไม่หลุดไม่ร่วงกันเลยล่ะดูผมมาเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ออกง่ายเลยนี่ๆๆจะขาวๆทั้งนั้นค่ะมาดูน้ำยาสูตรนี้ไปก็แดงแล้วก็หลุดง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆกรณีเป็นมากๆอย่างนี้นะคะพี่จ๋าไล่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเด็ดออกเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะแตกยอดแตกใบใหม่ค่ะเพื่อนๆนี่ก็เด็ดเลยดูสูตรนี้เข้าไปค่ะไปเลยนี่งออย่างนี้นะคะเด็ดเลยค่ะแต่กระตุ้นการแตกยอดแตกใบใหม่ค่ะเพื่อนๆจ๋าสารอาหารทั้งหมดนะคะจะไปเลี้ยงนะคะที่รากนะคะบำรุงการแตกยอดแตกใบใหม่ขึ้นมาค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยไปแล้วเรียบร้อยนะคะต้องฟื้นฟูนะคะให้เขากลับมาเขียวนะคะติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราครั้งนี้นะคะเป็นไข่ค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเตตไข่เลยค่ะเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งอีกต่อไปค่ะของดีคู่สวนคู่บ้านคู่ต้นไม้พืชผักของเราเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลคั่วเหนียวนะคะปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีไข่มาเลยค่ะมีแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแล้วก็แมกนีเซียมคาร์บอเนตค่ะทำให้พืชผักแข็งแรงนะคะต้านทานโรคแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากนะคะในเปลือกไข่นะคะเขามีกรรมฐานด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะใส่ลงไปเลยตามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมีเครื่องปั่นเนาะใช้เครื่องปั่นได้เลยมีถุงก็ใส่ถุงแล้วก็ทุบด้วยค้อนด้วยสากได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆไม่ก้อยโขกตำนะคะนี่แคลเซียมสุดง่ายของเราเสร็จแล้วค่ะเปลือกไข่เลยค่ะเพื่อนๆจ๋านำไปโรยที่หน้าดินได้เลยต้นไม้พืชผักไม่งามนะคะเหลืองโซมมากๆค่ะไม่ก้อยเห็นผลชัดค่ะพืชจะแตกยอดแตกใบดีค่ะเขียวทันใจมากๆนี่มีแค่เปลือกไข่ก็คุ้มค่าเลยค่ะเพื่อนจ๋าสะอาดพร้อมนะคะเพื่อนท่านไหนมีน้ำซาวข้าวนะคะใช้น้ำซาวข้าวนะคะยิ่งดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปเลยครับพี่จ๋าอยู่นี้นะคะเราจะใช้ทุก3วันนะคะหรือสัปดาห์ละครั้งนะคะอันดับต่อไปเลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเร่งรากนะคะดอกเยอะดอกเติมค่ะนี่พืชสดชื่นนะคะเขียวงามนะคะไม่ก้อยใช้2ฝานะคะเพราะครั้งนี้ไม่ก้อยผสมต่อน้ํา20ลิตรนะคะเมื่อใช้สิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายนะคะบํารุงกันตั้งแต่ระบบนะคะรากลําต้นกิ่งก้านใบดอกและผลนะทําให้แตกรากฝอยดีนะคะดินดีค่ะเพื่อนๆจ๋ากระตุ้นการออกดอกทําให้ผลผลิตเพิ่มกันแบบง่ายๆค่ะใส่ลงไปนะคะ1ช้อนนะคะเดี๋ยวมาเลยค่ะต้นไม้ไม่ติดดอกออกผลนะคะผลผลิตไม่ดกค่ะอย่างนี้เลยค่ะแคลเซียมแบบง่ายๆค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พี่ผักต้องการค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะเพื่อนๆค่ะลงไปเลยเปลือกก็แกะทิ้งค่ะใส่ไปพร้อมกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะตีเลยค่ะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีครั้งนี้นะคะเราผสมต่อน้ำ20ลิตรนะคะเพื่อนๆค่ะช่วงเช้าใช้ช่วงเช้านะคะสะดวกช่วงเย็นใช้ช่วงเย็นนะคะแต่ดีมากๆแนะนำให้เพื่อนๆนะคะใช้ช่วงเช้านะคะเนื่องจากพืชสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะค่ะใส่ลงไปค่ะอย่างละครึ่งนะคะค่ะ
คะเพื่อนใช้สารจับใบด้วยนะคะน้ำยาล้างจานนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะสะดวกขี้เท่าทานนะคะคือเราจะได้น้ำด่างค่ะใช้น้ำด่างนะคะไหนสะดวกใช้นมจืดนะคะใช้นมจืดแทนได้นะคะหรือใช้น้ำจากว่านหางจระเข้นะคะได้นะคะหรือน้ำจากผักปังค่ะก็เป็นสารจับใบแบบง่ายๆเช่นกันนะคะเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปค่ะ2ช้อนนะคะเนื่องจากที่ส่วนไม่ค่อยเพี้ยเยอะมากค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ใช้2ช้อนเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจ๋าใช้ได้เลยค่ะปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะเราก็ใส่แก้วกันอย่างนี้เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆดูต้นพืชของแม่ก้อยนี่ติดดอกแล้วนะคะทุกคนนี่ทางดินนะคะแม่ก้อยก็โรยเปลือกไข่นะคะแคลเซียมแบบง่ายๆนะคะโดยทางดินไปแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเพื่อเร่งการแตกรากฝอยนะคะของต้นพืชกันแบบง่ายค่ะเร่งดอกเร่งผลนะคะเพื่อนจ๋าดูเราลดด้วยสูตรนี้นะคะเพื่อนจ๋าแก้วนี้ช่วยได้ครับเพื่อนมีฟอกกี้ที่ฉีดพ่นค่ะลดทางใบได้เช่นกันค่ะเพื่อนต้นไม้พืชผักเยอะค่ะไม่ก็ให้มีขันนะคะใช้ขันได้นะคะเพื่อนจ๋านี่กระตุ้นการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนจ๋ามะกรูดของแม่ก้อยค่ะโอ้แตกยอดใหม่ดีมากๆค่ะเพื่อนจ๋าเราลดสูตรนี้เลยค่ะนี่พุดดังแล้วด้วยค่ะเพื่อนจ๋านี่ปากการังสายลุงนะคะช้อนเงินช้อนทองนี่สวยๆนี่อะไรคะแม่ก้อยขานี่เงินไหลมาด่างสีชมพูนะคะเพื่อนๆค่ะนี่สวยจังค่อยขยายพันธุ์เองค่ะเพื่อนๆขับรถสูตรนี้เลยต้นเหลืองมากโสมมากนะคะเราไล่แมลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะใช้ทางดีเลยค่ะใบไหนที่เหลืองๆโสมๆนะคะเพื่อนๆมาตัดออกให้หมดเลยนะคะจะได้ไม่เป็นภาระกับต้นไม้ของเรานะคะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต่อไปนี้นะคะอย่าทิ้งนะคะขี้ยากันยุงกันอีกต่อไปนะคะทำแบบนี้กันเลยนะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคน